มาเห็นว่าก็จะบอกว่าจะมากลับมาอยู่ไทยถาวรอันนี้คือตั้งใจแล้วใช่ไหมครับปีนี้คือปีนี้ครับผมแค่แพลนที่ถึงปลายปีนี้เฉยก็คือจะกลับมาอยู่ไทยแล้วก็มาทำงานในไทยมากขึ้นอะไรเงี้ยผมกับพี่นุ่มล่ะครับเราเคลียร์อะไรลงตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องสัญญาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ก็คือกับที่นุ่มคือถ้ามีงานก็บินไปบินมาแต่ว่าคือแค่จะกลับมาพักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมงานที่นู่นมันยังชุดอยู่ไหมครับพี่ไมค์ครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมกลับมารับที่ไทยเพราะว่ากระแสแฟนๆคิดถึงด้วยไหมก็ด้วยส่วนหนึ่งครับแฟนๆคิดถึงด้วยก็เลยกลับมาที่ไทยซะหน่อยก็เลยประเดิมกับพีพีไปเลยใช่ใช่ใช่ฟีดแบ็กดีมากครับรู้สึกไงบ้างก็ดีใจครับผมก็คือพอได้ไปทำงานกับพีพีแล้วน้องก็น่ารักมากแล้วก็ตัว MV เนี่ยก็คือออกมาดูดีเลยแล้วก็ชอบด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีเป็นครั้งแรกที่ได้ลองทำ MV เป็นครั้งแรกที่เป็นเพลง MV ครับใช่ใช่เขาทับทามอยู่นานไหมครับเราถึงลองใจอ่อนที่แบบไปสภาจริงจริงไหมรู้จักพี่เบลอยู่แล้วพี่เบลสุพลเนาะซึ่งก็ค่อนข้างสนิทกันแล้วทีนี้เนี่ยพี่เบลเขาก็มาหาผู้จัดการว่าไหมมาไหมอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นคือมาอยู่ไทยพอดีแล้วคือหลังจากที่ถ่ายเอ็มวีเสร็จทำไมก็บินกลับต่างประเทศเลยพี่บีเขาชอบฟิล์มบนเวทีมากเลยนะที่เรามาเซอร์ไพรส์เขาอะยังไงถึงเราไม่ยอมบอกเขาเลยเหรอแต่คือปีนี้ผมบินค่อนข้างเยอะผมก็จะอยู่แบบไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีรู้แหละว่ามีคอนเสิร์ตนี้ในครีของพีพีอะไรเงี้ยแล้วพี่เบลก็เคยคุยพี่เบลว่าพี่เบลเดี๋ยวผมจะหลอกพีพีนะว่าเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นไปไม่ได้อะไรเงี้ยพีพีก็แบบอะไรอย่างนี้ผมก็เลยอ่ะโอเคแก้สำเร็จแต่วันนั้นอ่ะมันมีเกือบหลุดอันนึงคือมันมีคือเลขาสนิทผมอ่ะเขาดันโพสต์ว่าเขาอยู่เมืองไทยก็เลยโพสต์ทีนี้พีพีก็เลยทักมาว่ารู้นะว่าอยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยผมก็แบบตายแล้วแต่คิดทันก็เลยบอกไปว่าอ๋อไม่เลขากลับมาก่อนอะไรเงี้ยที่ยังแบบเคลียร์งานอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่อะไรเงี้ยยังไปไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่บินตรงจีนต่อเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บินกลับมาแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์แล้วหลังจากนั้นก็บินตรงจีนต่อไม่เป็นเวทีตอนนั้นที่แข็งมากขึ้นไปประเด็นผมงงไหมโมเมนต์มันมีความเขินกันเกิดขึ้นคือโมเมนต์จริงๆแล้วหลังเวทีอ่ะก็คือไม่รู้ว่าใครจะให้คิวเข้าคิวออกอะไรยังไงคือตอนแรกผมจะวิ่งออกไปหลายรอบแล้วแต่ก็แบบก็โดนดึงเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็อ่ะออกไปเลยแล้วกันอะไรเงี้ยไม่รู้แหละว่าคิวไหนอะไรยังไงแต่หน้าเวทีก็โดนพีแบบว่าหยอดหลายมุกหลายรอบเหมือนกันก็น้องชอบแกล้งทำไมก็ดูเขินจริงก็ผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วก็คือแบบว่าใครคนมีคนมาแกล้งมีคนมาอะไรอย่างเงี้ยโดนพี่พีตกไหมคะตกค่ะตกพี่พีบอกว่าทำไมพี่ไมค์น่ารักจังตอนนี้มีแต่คนอิจฉาพี่พีคอนเสิร์ตเนี้ยมีแต่คนอิจฉานะครับเขาแพรวพราวไหมคะไมค์เพราะคนจะชอบบอกว่าพี่พีเขาแพรวพราวมากเนี้ยน้องเป็นคนน่ารักเขาแพรวๆไหมล่ะแพรวๆแปลว่าอะไรแบบว่าแบบมีเสน่ห์ใครใครได้เห็นแล้วก็ตกแบบรักอะไรเพื่อนเราใช่ไหมใช่ตอนถ่ายเอ็มวีด้วยกันตอนถ่ายเอ็มวีด้วยกันมีความเขินหรือว่ามีแบบซีนไหนที่เรารู้สึกว่าแบบยากก็คือเจอกันวันแรกเวิร์กช็อปของน้องก็จะนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ยังดีที่มีเวิร์กช็อปวันนั้นไม่งั้นตอนไปถ่ายเอ็มวีผมก็ไม่น่าจะเล่นยากอยู่เหมือนกันแต่พอเล่นไปเนี่ยน้องเขาก็แบบว่าด้วยความไนซ์ด้วยแล้วก็ความเฟรนลี่ของน้องด้วยเนี่ยเราก็แบบรีแลกซ์ขึ้นอะไรเงี้ยจุดไหนของพี่พีที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขินจังอะไรเงี้ยจุดไหนนะฮะมองตารอยยิ้มหรืออะไรนะครับก็เวลายิ้มมั้งครับใช่ก็เวลาน้องเขายิ้มน้องเขาอารมณ์ดีคือน้องเขาเป็นคนอารมณ์ดีเวลาอยู่ในกองเนี้ยคือทุกคนก็จะอารมณ์ดีตามไปด้วยในการแพ้เรายิ้มของพีพีไปเลยในวอร์ชใครใครก็แพ้แหละครับหลายคนบอกเคมีเข้ากันมากๆอยากจะเห็นซีรีส์หรืออะไรที่แบบมันเยอะกว่านี้ไหมได้ยินกระแสซีรีส์เหรอครับก็จริงๆก็น่าสนใจก็อยากเห็นเหมือนกันฮะจินได้ใช่ไหมคะได้พี่ไม้วายได้อยู่นะได้ใช่ไหมพี่ติ๊กพี่ไม้วายพี่ไม้ได้เป็นแฟนก็ชมว่าบางมุมพี่ไม้กับพีพีก็คือหน้าคล้ายกันด้วยคือตอนแรกผมก็ไม่สังเกตเหมือนกันแต่พอไปดูรูปเก่าๆอะไรพวกนี้แล้วยิ่งตอนนี้พี่พีผมดำด้วยก็แบบมันก็มีส่วนคล้ายเราตอนเด็กๆเหมือนกันเนาะแล้วมีงานหลังจากนั้นนะครับพอกระพริบแบบนี้ขนาดนั้นมีงานอะไรตอนนี้ให้มาทำร่วมกันมีพอจะติดต่อมาไหมมีหรือยังนะพี่พีคิวแน่นนี่เป็นคนที่สองที่พูดแล้วนะเอาละได้ตอนนี้เป็นพี่พีบอกเอาละ
ามีใช่ไหมแต่เรามีผมมีอยู่ครับเพิ่งกลับมาก็ค่อยๆค่อยๆเราไม่เคลียร์ได้พี่ไปเคลียร์คิวมาก่อนน้องเขาฮอตกว่าเราเหรอฮะน้องเขาดูฮอตกว่าเราเหรอฮะฮอตสิแต่เธอพี่ไม่เป็นไฟบอยต้องมาเมคให้ด้วยเขาเป็นไฟบอยอะไรเงี้ยแล้วเราอ่ะเราเริ่มลังเลผมมีความลังเลนี่แต่ขอคิวพีเนี่ยต้องขออนุญาตบิวกินด้วยนะคะอ๋อได้ครับได้บิวกินครับแต่ได้ว่าครั้งนี้แฟนๆน่าจะได้เห็นไหมตลอดทั้งปีก็ปีนี้ก็คงจะได้เห็นมากขึ้นมากกว่าปีอื่นงานแสดงก็ได้เห็นเป็นแบบจริงจังไหมงานแสดงก็อาจจะได้เห็นคือผมก็รอดูบทพวกนี้สมากกว่ามีติดต่อเข้ามาเยอะครับผมแต่ถ้าถ่ายปีนี้มันยังไงมันก็ได้เห็นปีหน้าอยู่เป็นพวกซีรีส์อะไรใช่ไหมมีหมดครับทั้งซีรีส์ทั้งหนังพวกอะไรพวกนี้ก็รอดูกันต่อไปยังไงฝากไปฝากตัวด้วยครับกลับมาแล้วครับยินดีครับชัยเรียบร้อยโอเคนะโอเคไปเสร็จครับ